โอ้โหยังไม่ทันออกเลยคิดไหมว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกวันนี้คิดอยู่ครับถ้ายืดเยื้อน่าจะเสียเกมครับด้วยร่างเครื่องชกระวังเกมวางแผนยังไงครับกะต่อยไม่เน้นจอกยางไหนเพราะระวังตัวแล้วขาเราก็เน้นปล่อยเน้นหมัดเน้นระวังตัววันนี้ถือว่าทำตามเกมตามแผนที่เรียนมาใช่ครับตามเกมครับวันนี้ครับถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นที่เรากดเขาไม่อยู่ในเกมมาจ่อมาในรูปแบบไหนก็ถ้าออกมาเกมยาวก็น่าจะเสียเปรียบเขาด้วยรูปร่างที่ชกด้วยใช่ครับความใหญ่ความยาวของเขาด้วยใช่ในวันนี้ต่อน้ำหนักให้ได้หนึ่งปอใช่ครับวันนี้ต่อน้ำหนักตอนนี้กดดันไม่พอขึ้นมาคู่ต่อสู้เราได้เปรียบพอสมควรเลยก็กดดันครับเสียช่วงเยอะมากสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาเทนลูกนี่วันนี้ปกติโปรแกรมขึ้น27ครับแต่วันนี้ยกมาครับยกมาก่อนอาทิตย์นึงครับมันมีข้อดีข้อเสียไงยกมาก่อนก็มันร่างกายก็ยังแบบไม่เต็มร้อยมากเท่าไหร่แต่ก็ซ้อมมาเรื่อยคุมมา3โลครับน้ำหนักปล่อยด้วยครับว่าต่อย125ปกติก็ต่อย123 124ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้เงินเดือนออกไวใช่ดิเป็นข้อเสียในการเตรียมตัวให้ซ้อมหน่อยใช่แต่ก็ไม่น่ามีอุปสรรคเลยเพราะว่าเราเรียนร่างกายไว้อยู่แล้วใช่แค่เล่นมาอาทิตย์หนึ่งครับก็เป็นเรื่องดีซะอีกถ้าโดยรวมครับคุณสงการก็ไม่ได้ไปเที่ยวเขาเลยไม่แล้วต่อยเสร็จไปนี้ไม่เจ็บตัวเลยว่าจะกลับบ้านหรือว่ายังไงต่อกลับบ้าน2สัปดาห์แล้วเข้าซ้อมต่อน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราว่าต่ำกว่านี้ได้อีกไหมจะได้123ครับน้ำหนักนี้มันใหญ่ไปด้วยไงใหญ่ไปด้วยครับไปขึ้นมาด้วยครับเห็นได้ชัดเจนว่ารูปร่างของพวกเราเสียเปรียบครับใช่ครับก็ได้เปรียบอย่างเดียวคือกระดูกการวันมวยแล้วอาวุธมวยความหนักความแรงวันนี้ก็คู่จะสู้รุ่นน้องคิดว่ากระดูกการวันมวยแล้วก็อายุเกี่ยวไหมที่ทำให้เราชนะเกี่ยวครับก็น้องก็น่าจะแบบเก่งๆกันโดนลูกหนักลูกแรงก็ใจอาจจะไม่ค่อยนิ่งพอถ้าครบยกก็น่าจะเหนื่อยอยู่เป็นเรื่องดีที่จบแบบแล้วครบยกมีจุดไหนนะครับวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็มีลูกติดซ้ายนะครับยังเก็บไม่ได้นะเก็บหน้าใช่ครับพูดถึงผู้ชกแล้วแหละวันนี้ผู้ชกมาเป็นไงแล้วน้ำหนักน้องมาเป็นไงแล้วน้องก็อาจจะแบบกระดูกยังไม่อาวุธไหนที่สร้างความกดดันให้กับเราผู้ชกของเราเราทำให้เขาหรือว่าเขาทำให้เราก็มีแข้งซ้ายกับสุดทีมด้วยความยาวของเขาแข้งซ้ายแล้วก็ทีเบรกก็ทำให้เราลำบากใจหน่อยแต่ว่าเบียดไปมาอาศัยความเป็นลูกพี่กดน็อกเลยใช่ครับนี่มีสีเท่าไหร่ยังไม่ทราบเลยแล้วน้องที่ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับครับก็ขอบคุณอาจารย์นิตตั้งจันทร์ครับแล้วก็ทีมงานมอลลี่พัชรินครับที่ช่วยเชียร์กำลังใจผมในวันนี้ครับผมยินดีด้วยครับน้องครับ